เมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่สมัยสุโขทัยเนี่ยพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยเป็นจอมทัพนำทัพไปรบถ้าดาบหักหรือดาบหลุดจากมือก็ต้องใช้อาวุธประจำกายที่มีอยู่คือหมัดเท้าเข่าศอกเพราะฉะนั้นนี่เราถึงได้ใกล้พ้นอันตรายถึงจำเป็นจะต้องฝึกมวยไทยนี่เป็นสมบัติการต่อสู้ของเรามาตั้งแต่ดั้งบันนี่คือสมบัติของชาติเมื่อรัฐบาลทำสงครามยาเสพติดแต่ยาเสพติดไม่หมดทำไมไม่หมดเพราะแหล่งผลิตมันไม่อยู่ในประเทศเรามันอยู่ขอบชายแดนอยู่ทางเหนือแล้วมันลงไปภาคใต้ได้ไงมันก็อาศัยคนไทยหนึ่งคนฮะคนไทยซึ่งได้แก่เยาวชนถ้างั้นเราก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้โครงการรักชาติรักมวยไทยผมไม่ได้ฝึกเด็กไว้เพื่อไปต่อยอาชีพ 1. อนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ของไทยวะ 2. เอาไปเผยแพร่ให้คนไทยด้วยกันหรือคนต่างชาติเขาได้เห็นว่าไอ้คนไทยมีจุดสมก็ไปโอกาสไปเฝ้าสมเด็จพระรมนะครับเอากางเกงมวยไปถวายองค์ทิปังกรท่านก็เพราะว่าไทยมากท่านก็ให้พระโอรสท่านเนี่ยใส่ชุดมวยเลยแล้วเรียกช่างภาพมาแล้วผมก็ทำหนังสือจะขอประชาสัมพันธ์อันนี้ได้ไหมถ้าอนุญาตจะเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนไทยรุ่นใหม่บรรพบุรุษของเราใช้แม่ไม้มวยไทยปกป้องแผ่นดินเอาไว้เพื่อลูกหลานเรากลุ่มอีซูซุจึงริเริ่มการแข่งขันนาตะมวยไทยในโครงการรักชาติรักมวยไทยนาตะมวยไทยคือการผสมผสานการออกกำลังกายประกอบเพลงด้วยท่วงท่าแม่ไม้มวยไทยและยังอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยไปพร้อมกันค่ะสำหรับอีซูซูนะคะเราก็ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาปีนี้เป็นปีที่52เรามีนโยบายหลักที่สำคัญประการหนึ่งก็คือการเสียสละเพื่อสังคมไทยนอกจากนี้นะคะอีซูซูก็ยังพิจารณาที่จะขยายนะคะเรื่องเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยคือมวยไทยเนี้ยให้มีความนิยมนะคะในหมู่เยาวชนไทยให้มากยิ่งขึ้นโดยจะประยุกต์นะคะศิลปะมวยไทยเข้ากับนะคะการออกกำลังกายเราเรียกศิลปะนี้ว่านาตะมวยไทยถ้าเราพูดถึงการออกกำลังกายนะครับผมอยากจะฝากถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆนิดนึงนะครับว่าอันนี้เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้เราต้องทำใจให้ชัดเจนก่อนเราต้องแยกการรำมวยไทยที่เป็นศิลปะที่สวยงามเนี่ยออกจากการต่อสู้ก่อนเพราะผลที่จะเกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยหรือประโยชน์ที่เด็กจะได้รับเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับเมื่อก่อนแม้กระทั่งบัดนี้หลายๆคนอาจจะยังติดอยู่ตรงภาพที่ว่ามวยไทยเป็นสิ่งที่อันตรายสิ่งที่รุนแรงสิ่งที่น่ากลัวก็เลยจะมองข้ามไปไม่ให้ลูกหลานเนี่ยไปเรียนหรือไปศึกษาตรงนี้นะครับอันนั้นมันเป็นเรื่องของการต่อสู้แต่ตรงนี้เนี่ยโครงการนี้เนี่ยเรากำลังพูดกันถึงเรื่องของศิลปะจริงๆผลที่ได้นอกจากศิลปะของมวยไทยแล้วมันคือการออกกำลังกายซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากมันไม่ได้ให้แต่เพียงประโยชน์แต่เพียงร่างกายเท่านั้นคนเราเนี่ยสภาพจิตใจความคิดกับสภาพทางกายมันสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามใครที่มีสภาพร่างกายที่ดีสภาพจิตใจมันก็ดีตามไปด้วยนะเราจะเห็นได้ชัดเจนพอเราเริ่มออกกำลังกายเนี่ยหัวใจก็จะสูบฉีดเลือดมากขึ้นเลือดก็จะไปเลี้ยงสมองด้วยนะครับตรงนี้สำคัญครับถ้าเมื่อไหร่ที่เลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้นสมองก็สามารถที่จะมีศักยภาพสูงสุดครับการแข่งขันนาตะมวยไทยระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาขอเชิญเยาวชนผู้รักมวยไทยจากทั่วประเทศร่วมสร้างสรรค์สืบทอดฝึกฝนศิลปะแม่ไม้มวยไทยเพื่อค้นหา12ทีมจากทุกภาคทั่วประเทศสู่การถ่ายทอดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ณอาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเพื่อชิงรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลรวมมากกว่าล้านบาทรักชาติรักมวยไทยสนับสนุนโดยอีซูซุบนพื้นดินไทยอารยธรรมยิ่งใหญ่ยั่งยืน
ทธิ์ของเราจนใช้แม่ไม้มวยไทยปกป้องแผ่นดินเอาไว้เพื่อลูกหลานเราภูมิใจสายเลือดไทยไม่อายใครทุกทิศแดนดินถึงใดใดหัวใจไทยไม่เคยปะมวยไทยคือเอกลักษณ์คนไทยประวัติศาสตร์ให้ไว้สืบสานมาส่งต่อไปสู่ลูกหลานอนุรักษ์มวยไทยให้สมกับความยิ่งใหญ่ยา